เพลงนี้ลูกศิษย์เขียนแต่งานดีจนคนเข้าใจผิดคิดว่าอาจารย์แต่งแดดบ่ายปลายคุ้งท้องทุ่งรวงทองน้ำทรงเมื่อเดือน12หัวใจพี่กลับนองรักน้องนางทุ่งกระจับจอกแหนเป็นแพลอยติดก้นคุ้งเหมือนสวาททับถมใจมุ่งมุ่งปองรักสาวแม่ดาวบ้านนาย่างเดือน12ลมล่องนารักข้าวเอ็นอุ้มรวงหน่วงหนักเหมือนใจอุ้มรักพักดีการดาเจ้าเรียมเจ้าขวัญเทวันสถิตทุ่งนาโปรดช่วยดลน้ำใจน้องข้ารักหนุ่มบ้านนาเหมือนอธิษฐานนี่คือคำร้อง2ท่อนแรกในเพลงทุ่งรักอีก1เพลงเด่นเพลงดังของสอนคีรีศรีประจวบที่ครองใจแฟนเพลงด้วยภาษาสวยกรุ่นบรรยากาศรักท่ามกลางท้องทุ่งเป็นผลงานชั้นเลิศที่ยังคงความไพเราะเป็นอมตะความดีเด่นของเพลงนี้บ่งบอกถึงฝีมือที่สูงเยี่ยมของผู้ประพันธ์ถึงขนาดมีหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเพลงนี้เป็นผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์บรมครูผู้ปั้นสอนคีรีศรีประจวบจนมีชื่อเสียงโด่งดังจากเพลงน้ำท่วมบุพเพสันนิวาสขี้เหร่ก็รักแม่ค้าตาคมอยากรู้ใจเธอและเพลงอื่นๆขนาดคอลัมนิสต์กวีนักเขียนชื่อดังหลายคนยังเคยเข้าใจแบบนี้จนเขียนลงในนิตยสารคอลัมน์บันเทิงของหนังสือพิมพ์และหนังสือมาแล้วแต่ต่อมาเมื่อทราบความจริงก็แก้ไขและแก้ข่าวแต่ถึงวันนี้ก็ยังมีปรากฏเป็นข้อมูลในบางแห่งว่าเพลงทุ่งรักเขียนโดยครูไพบูลย์บุตรขันธ์ซึ่งเป็นความคลาดเคลื่อนเป็นความเข้าใจผิดนะครับความจริงแล้วผู้ประพันธ์เพลงทุ่งรักนี้เป็นครูเพลงที่ได้รับฉายาว่ามหาปราชญ์แห่งท้องทุ่งอีสานครูพงศักดิ์จันทรุขาศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยลูกทุ่งปี2557ผู้แต่งเพลงดังเพลงดีฝากไว้ในแผ่นดินมากมายเช่นเพลงอีสานบ้านเฮาสารวันรำวงสาวอุบลรอรักด่วนบขสตะวันรอนที่หนองหานสาวชุมแพมนรักแม่น้ำมูลรอรักใต้ต้นกระโดนแค่ด้วยหรือน้องและดอกอ้อริมโขงเป็นต้นอาจเป็นด้วยความที่ครูพงศักดิ์จันทรุขาเป็นที่รับรู้ว่ามีผลงานแต่งเพลงที่มีกลิ่นอายมาทางลูกทุ่งอีสานค่อนข้างเยอะมีภาพลักษณ์ออกแนวอีสานประการหนึ่งและท่านก็มีโอกาสประพันธ์เพลงลูกทุ่งภาคกลางไว้ไม่เยอะอย่างหนึ่งรวมกับช่วงที่เพลงทุ่งรักได้รับการเผยแพร่นั้นชื่อเสียงของครูพงศักดิ์ในฐานะครูเพลงยังไม่เป็นที่รับรู้แพร่หลายเหมือนในเวลาต่อมารวมๆแล้วทำให้น้ำหนักความน่าเชื่อว่าเพลงทุ่งรักเป็นผลงานของอาจารย์ใหญ่ครูไพบูลย์บุตรขันธ์มีมากขึ้นในเรื่องนี้ครูพงศักดิ์เผยไว้ในหนังสือหอมดอกผักขะแยงซึ่งท่านเป็นผู้เขียนเองว่าผมมีผลงานเพลงที่เป็นลูกทุ่งภาคกลางอยู่ไม่มากนักที่เป็นบรรยากาศลูกทุ่งสำนวนแนวครูไม้เมืองเดิมก็มีอยู่ราวๆ 3-4 เพลงแต่งให้สอนคีรีศรีประจวบร้อง3เพลงคือตะวันรอนที่หนองหานทุ่งรักหนุ่มนามีเพลงโชครักที่แต่งให้รุ่งเพชรแหลมสิงอีกเพลงคือรักร้าวหนาวลมเขียนให้บรรจบเจริญพรขับร้องโดยเพลงทั้งหมดนี้เป็นการทำงานเพลงในบรรยากาศที่ได้อยู่ใกล้ชิดครูไพบูลย์บุตรขันธ์ซึ่งเป็นเหมือนครูใหญ่คอยบอกสอนและให้โอกาสอยู่เนืองกล่าวคือในส่วนของงานเพลงสอนคีรีหลังจากครูไพบูลย์แต่งเพลงล็อตแรกให้6เพลงจนโด่งดังแล้วก็ยกให้ครูสุรินทร์ภาคสิริเป็นแม่งานในการคัดสรรเพลงจากครูเพลงต่างๆที่จับมือกันแล้วแต่งให้สอนคีรีศรีประจวบซึ่งครูเพลงดังกล่าวได้แก่ครูสุรินทร์ภาคสิริครูเกษมสุวรรณเมนะครูสุชาติเทียนทองครูพงศักดิ์จันทรุขาครูสงเคราะห์สมัทภาพงเป็นต้นช่วงนั้นชื่อเสียงและผลงานของครูไพบูลย์กำลังรุ่งโรจน์โดดเด่นแต่ท่านก็มองนักแต่งเพลงที่แวดล้อมท่านเป็นเพื่อนร่วมอาชีพอย่างให้ความเมตตาแบ่งปันชี้แนะและให้โอกาสอยู่เสมอทุกคนจึงยกย่องและเทิดทูนท่านเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ครูพงศักดิ์เล่าถึงเบื้องหลังการแต่งเพลงทุ่งรักว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมใช้บรรยากาศธรรมชาติท้องนาหน้าหนาวข้าวออกรวงสวงอุ้มรักของหนุ่มสาวชาวบ้านทุ่งในส่วนของภาษาเพลงที่ท่านใช้ออกอย่างสละสลวยตลอดทั้งเพลงนั้นส่วนหนึ่งอาจเพราะได้รับอิทธิพลจากครูไพบูลย์ที่ได้ใกล้ชิดซึมซับสังเกตทั้งผลงานและการดำรงตนของท่านแต่อีกส่วนหนึ่งครูพงศักดิ์เผยว่าการใช้สำนวนลูกทุ่งภาคกลางนั้นท่านได้รับอิทธิพลจากการอ่านนิยายลูกทุ่งอมตะของไม้เมืองเดิมซึ่งตนแอบนับถือเอาเป็นครูแบบครูพักรักจำสำนวนที่ทำให้เกิดจินตนาการแห่งท้องทุ่งในฤดูกาลต่างๆที่ประทับใจก็เช่นมิ่งไม้ชายคลองโค้งคุ้งแพผักบุ้งกระจับจอกแหนดอกหยอกเย้าลมทุ่งจูงทุยลุยหนองเป็นต้น
เรามาดูเนื้อเพลงทุ่งรักสองท่อนสุดท้ายเพื่อให้เห็นถึงความงามของภาษาและตอกย้ำความโดดเด่นในการร้อยเรียงเป็นเรื่องราวที่สวยงามของเพลงนี้อีกคำรบนะครับอธิษฐานสาบานขอร่วมใบบุญกุศลเกื้อกูลผลบุญรักแม่ตาหวานขอให้รักซึ้งหวานยิ่งกว่าพึ่งกว่าตาลฟ้าทุ่งประทานสวรรค์ไว้เคียงคู่ใจแดดบ่ายพ่ายลาทิวาเริ่มเลือนฟ้านวลด้วยเพ็ญแห่งเดือนแม่เพื่อนนาขวัญพี่ฝันเคียงใกล้สวาดวาบวามคนงามสีทุ่งอำไพโปรดได้มาอยู่เคียงคู่ใจรักมั่นรุไทยขวัญทุ่งรวงทองจะเห็นว่าในยุคนั้นครูพงศักดิ์ยังเป็นนักแต่งเพลงหน้าใหม่เป็นลูกศิษย์ครูไพบูลย์แต่ก็ฉายแววความมีฝีมือสูงล้ำในเพลงนี้จนคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นผลงานผู้เป็นอาจารย์และต่อมาท่านก็ได้พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนผ่านผลงานคุณภาพเพลงฮิตเพลงยอดนิยมหลายๆเพลงในห้วงเวลาต่อมาว่าเป็นนักเพลงตัวจริงและมีส่วนในการสร้างชื่อเสียงให้นักร้องดังหลายๆคนเช่นดาวบ้านดอนเทพพรเพชรอุบลสนธิสมมาตรอังคณางคุณชัยเป็นต้นจนในที่สุดท่านก็ได้รับยกย่องเชิดชูเป็นศิลปินแห่งชาติจะว่าไปแล้วเรื่องที่มีคนเข้าใจผิดว่าเพลงทุ่งรักนั้นครูไพบูลย์เป็นผู้แต่งถือว่าเป็นคำยกย่องที่น่าปลื้มใจแสดงว่าผลงานนั้นเยี่ยมยอดจริงๆและสำหรับผู้เข้าใจผิดก็ถือว่าไม่แปลกอะไรเพราะคุณภาพเพลงก็ชวนให้เข้าใจไปอย่างนั้นได้และเมื่อวันเวลาเผยคุณค่าและผลงานของมหาปราชญ์แห่งท้องทุ่งอีสานก็คงกล่าวได้ว่าความเข้าใจผิดนั้นเป็นเสมือนลางดีว่าผู้ประพันธ์เพลงนี้ก็กลายเป็นครูเพลงผู้ยิ่งใหญ่อีกคนหนึ่งที่เจริญรอยตามอาจารย์ผู้เป็นแบบอย่างในส่วนของความผูกพันระหว่างศิษย์กับครูนั้นครูพงศักดิ์จันทรุขาได้เขียนถึงครูไพบูลย์ไว้ดังนี้ครูที่รักเคารพเพราะครูเป็นนักแต่งเพลงที่ผมชื่นชอบและนับถือในการประพันธ์เพลงจึงได้ถือเอาเป็นแบบอย่างเป็นลูกศิษย์นอกทำเนียบแบบครูพักลักจำเมื่อได้ประสบผลสำเร็จเข้ามาสู่วงการและได้มีโอกาสเข้าไปกราบครูจึงได้มีโอกาสรับใช้ครูอยู่พอประมาณช่วงนั้นผมยังงมงายอยู่ในยุทธจักรน้ำเมาชนิดเห็นหน้าถ้าไม่เมาแสดงว่าผิดปกติเพราะปกติต้องเมาแต่เพื่อนๆเช่นคุณสุรินทร์ภาคสิริคุณสงเคราะห์สมัทภาพงเป็นต้นบอกว่าถ้าเมาพอท้วมๆแล้วผมเป็นคนน่ารักเป็นตัวตลกที่ทำให้หมู่เพื่อนหายเคร่งเครียดมีมุกเด็ดๆแบบได้หากันตกขอบดังนั้นเมื่อผมมาหาครูครูบอกว่าครูได้ผ่อนคลายได้หัวเราะผมยังจำคำพูดของครูที่พูดว่าส่วนมากเมื่อคนมาหาครูต้องคอยระวังรักษามารยาทคำพูดคำจาพูดเป็นการเป็นงานและวางตัวเป็นผู้ใหญ่เป็นครูแต่กับผมครูจะสบายสบายบางทีก็ได้หัวเราะเต็มที่ครูบอกสบายใจคุณมาบ่อยๆนะพงศักดิ์ผมจะเลี้ยงเหล้าและครูก็เลี้ยงเหล้าผมอยู่หลายครั้งแต่ตอนหลังครูเปลี่ยนใจเพราะเห็นวีรกรรมของผมตอนฟิลขาดสนุกแบบหลุดโลกตีลังกาในห้องอัดกมลสุโกศลครูบอกว่าต่อไปผมไม่เลี้ยงเหล้าคุณแล้ววันต่อมาผมต้องไปกราบขอเข้ามาครูที่บ้านหลังสนามกีฬาปทุมวันครูก็เมตตาเช่นเคยผมไม่ได้โกรธคุณหรอกแต่ผมห่วงคุณขอให้เอาพอท้วมๆสิครูอบรมด้วยอารมณ์ดีวีรกรรมอีกครั้งหนึ่งที่ผมคิดว่าคงประทับใจครูแบบไม่รู้ลืมคือวันขึ้นบ้านใหม่ของครูผมกับคุณสุรินทร์เปิดซุ้มอาหารน้ำตกแซ่บๆในงานคุณสุรินทร์ตั้งชื่ออาหารว่าคาวีพิโรจน์คาวีคงหมายถึงวัวส่วนพิโรจน์ก็คงเป็นรสแซ่บที่ใครทานแล้วน้ำหูน้ำตาไหลไปตามๆกันผมเป็นมือปรุงเองปรากฏว่าเป็นที่ชื่นชอบของแขกเรือซึ่งก็ล้วนแต่อยู่ในวงการเพลงเพื่อนๆที่ติดใจรสชาติน้ำตกแซ่บๆต่างก็ถามหาคนปรุงหลังจากช่วยกันค้นหาถึงได้เจอพ่อครัวเมาหัวทิ่มหลับอยู่มุมสนามหญ้าชนิดปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นคืนนั้นเลยต้องนอนฉลองบ้านหลังใหม่ให้ครูอยู่ริมสนามหญ้านั้นทั้งคืนช่วงที่ครูเข้าโรงพยาบาลเปาโลซึ่งเป็นการเข้าครั้งสุดท้ายของครูวันนั้นผมจัดดนตรีอยู่ที่โรงหนังแถวสาธุประดิษฐ์ครูยังพูดติดตลกกับเพื่อนที่ไปเยี่ยมครูว่าช่วยหามผมไปขึ้นเวทีกับคุณพงศักดิ์หน่อยสิผมไปเยี่ยมครูที่โรงพยาบาลเสมอช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมสโลว์ดาวน์เพราะเล่างานการก็ร่อยหรอเพราะมีใครสั่งเพลงมาครั้นได้มาก็ติดเมาเขียนเพลงให้เขาไม่ได้ด้วยวีรกรรมวีระเวรที่เกิดจากความเมาหลายๆครั้งนี่เองทำให้ผมเลิกเล่าเด็ดขาดหลังจากครูจากไป2ปีวันที่ครูสิ้นชีวิตที่โรงพยาบาลเปาโลผมรีบไปรับศพครูและได้หามแคร่ที่ร่างไร้วิญญาณของครูผู้ยิ่งใหญ่นามไพบุญบุตรขันซึ่งเป็นวีรกรรมครั้งสุดท้ายที่ผมได้ทำกับครูผู้ที่ผมรักเคารพร่วมกับคุณลบบุรีรัตน์แต่ก็มีเรื่องฮาไม่ออกสำหรับผมอยู่เรื่องนึงคือเมื่ออ่านข่าวบันเทิงของหนังสือพิมพ์กรอบบ่ายเล่มหนึ่งว่าวงการเพลงลูกทุ่งไร้น้ำใจทั้งวงการเห็นมีแต่ลบบุรีรัตน์คนเดียวหามศพครูตอนรุ่งโรจน์ใหม่ๆเรามีข่าวลงหนังสือพิมพ์เป็นว่าเล่นจนจักกระเดียมตัวเองแต่พอดวงหล่นหามครูอยู่กับคุณลบคนละข้าง
นักข่าวกลับมองไม่เห็นผมถึงว่าหาไม่ออกแต่นั่นก็เป็นสัจธรรมนะครับมันเป็นเช่นนั้นเองตถตาก็ขอจบด้วยธรรมะนี้แหละพงศักดิ์จันทรุขาหัวดีแชนแนลขอขอบคุณทุกการรับชมรับฟังทุกการติดตามโปรดช่วยกดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานสรรหาเรื่องราวแง่มุมดีๆแบบนี้มานำเสนอในโอกาสต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ